สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควสครับอยู่เกม Harry Potter Magic Awaken เข้าสู่ซีซั่นที่7กันแล้วนะซีซั่นนี้มีชื่อว่า Black Lake Lullaby เป็นซีซั่นทะเลสาบดำนะฮะ Lullaby เป็นเพลงกล่อมเด็กไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะเป็นเสียงของนางเงือกในทะเลใช่ไหมก็จะมีอะไรอัปเดตมามากมายเลยครับทั้งเนื้อเรื่องทั้งแมปใหม่นะสามารถมาว่ายน้ำวิ่งเล่นกันได้ตรงนี้เลยใครยังไม่ได้เข้าเกมมาลองเข้าเกมมาว่ายน้ำเก็บของอะไรกันโอ้โหเยอะแยะมากมายครับรวมทั้งเนื้อเรื่องอัปเดตใหม่แล้วก็มีการ์ดใหม่ด้วยเนาะกิจกรรมใหม่ๆที่รอจะเข้ามาแล้วก็ของในร้านค้าต่างๆที่รีครับทั้งป่าผักก็สามารถแลกวายการ์ดกันเพิ่มเติมได้แล้วเนาะแล้วก็ของในบ้านห้องบ้านอะห้องของแต่ละบ้านก็จะมีร้านค้าซีซันช็อปอยู่ใช่ไหมก็รีแล้วครับสามารถเอาแต้มไปแลกได้แต้มที่หาได้แต่ละวันนี่แหละแล้วก็อัปเดตหลักๆเนี่ยนอกจากการ์ดใหม่แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือการปรับบาลานซ์ครับการปรับบาลานซ์ครั้งยิ่งใหญ่โอ้โหมีการ์ด5ใบที่ถูกปรับนะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับและแน่นอนครับตอนที่ผมพูดว่าครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยผมปะชดนะไม่ได้พูดจริงนะฮะปรับแค่5ใบแล้วเป็น5ใบที่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่การ์ดแบบเมตาที่โอ้โหเก่งเกินหรืออ่อนเกินคือมันเป็นการ์ดธรรมดาทั่วไปที่เล่นได้ทุกใบเล่นกันอยู่แล้วทุกใบแล้วก็แค่ปรับกันมานิดๆหน่อยๆก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเมตาไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับการปรับ5ใบนี้ใบแรก Atmospheric Charm หรือก็คือเจ้าเมฆสายฟ้าของเรานั่นเองนะมีการปรับเพิ่มดาเมจมา 21% ครับ21% ก็ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบจากไอ้แต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มมาแค่หน่วย2หน่วย3หน่วยอะไรเงี้ยนะก็แรงขึ้นแหละ 21% แต่ก็คงไม่ได้แบบเป็นเมตาขนาดนั้นเพราะว่าสายฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ค่อยเอามาทำดาเมจไหมส่วนใหญ่ใช้ในเบลติกก็เอามาเก็บสแต็กครับหรือว่าใช้ในเด็กอื่นๆก็จะเอาไว้แบบจี่ซัมมอนอะจี่ซัมมอนตัดฮิลฆ่าเฮอฆ่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่แผงหลังอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้เอามาเน้นทำดาเมจเพื่อฆ่าคนขนาดนั้นนอกจากว่าเลเวลมันสูงจริงๆอย่างเวล20 21ก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันไปเนาะแต่หมายถึงคนทั่วไปที่เราเล่นเนี่ยผมว่า 21% มันเฉยๆครับใบที่2ใบนี้นี่คีเลยคีการ์ดที่น่าจะมีผลที่สุดแล้วก็คือคอนฟิงโก้นะคอนฟิงโก้มีการปรับเรื่องการเด้งกับโล่มาครับซึ่งยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันไปในเกมเพย์ในแต่ละคนเล่นกันก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะมันบอกว่ามันจะปรับการเด้งกับโล่ครับก็คือโพเทโก้ทั้งเล็กทั้งใหญ่อะพวกโพเทโก้พวกอะไรก็ตามที่มันให้โล่กับซัมมอนกับคนอะไรเงี้ยจากปกติสมมติว่ามีอีกฝ่ายยืนอยู่มีเฮอร์จิ๋วแล้วเขาโล่ครอบเราปาคอนฟิงโก้ไปโดนโล่อันเดียวเนี่ยมันจะไม่เด้งใช่ปะมันก็จะหายไปเลยแต่เหมือนครั้งนี้เขาบอกว่าเขาปรับมาแล้วครับเป็นการเด้งกับโล่ได้ด้วยนับโล่เป็น1ทาร์เก็ตแล้วก็คนเป็นอีกทาร์เก็ตนึงอะไรประมาณเนี้ยก็จะเด้งได้มากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือคอนฟิงโก้จะทำดาเมจกับโล่แรงขึ้น 2.5 เท่าด้วยครับเช่นปกติทำดาเมจกับซัมมอน50หน่วยมันจะกลายเป็น125คูณ 2.5 ไปหรือถ้าทำดาเมจ100หน่วยก็เป็น250นั่นแหละก็คือแรงขึ้น 2.5 เท่ากับโล่นะไม่ใช่กับคนนะแปลว่าจะสามารถเบิร์นโล่ได้ง่ายขึ้นครับเวลาอีกฝ่ายเขาใช้โล่ไม่ว่าจะเป็นโพเทโก้เล็กโพเทโก้ใหญ่หรืออะไรก็ตามที่มันให้โล่มาเนี่ยปาไปปุ๊บมันจะชิงโล่ตึ้งๆแล้วมันก็จะกลายไปว่าโล่จะหายไปอย่างรวดเร็วเลยแต่เลือดหายเร็วหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เลือดเขาเนาะแล้วแต่ว่าเด้งกี่บัลส์อะไรเงี้ยการใบที่3ที่มีการปรับไปมาก็คือเฮอร์เมโลนี่แกรนเจอร์หรือก็คือเฮอร์โตนะไม่ใช่เฮอร์จิ๋วนะฮะเฮอร์โตจะเดินช้าลงนิดนึงไม่รู้เท่าไหร่แต่เดินช้าลงนิดนึงพอเดินช้าลงเนี่ยมันคือการบัฟนะเพราะอะไรเพราะว่าปกติเราจะไม่อยากให้เฮอร์เดินไปตายใช่ไหมให้เฮอร์อยู่กับเราอะไรเงี้ยถ้าอีกฝ่ายเขาไม่ได้มีเวทแรงๆมาฆ่าเฮอร์ก็จะรอดปลอดภัยครับแล้วพอทีนี้พอเฮอร์เดินช้าลงเนี่ยก็จะเซฟเฮอร์ได้ง่ายขึ้นช่วยหมอกแบบหมอกง่ายขึ้นโล่ง่ายขึ้นก็อยู่กับเราได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับเกมมากน้อยแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าก็คงไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะถ้าอีกฝ่ายฆ่าได้มีเวทฆ่ามันก็ฆ่าได้อยู่ดีแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่มีเวทฆ่าก็ไม่มีเวทฆ่าอยู่ดีก็ต้องรอซัมมอนวิ่งมากัดอยู่ดีอะไรเงี้ยการเดินช้าลงนิดนึงก็เปลี่ยนแหละแต่อาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นครับการใบที่4กับใบที่5เนี่ยจริงๆนับเป็นใบเดียวกันเลยก็ได้ก็คือไอ้เจ้าหนังสือเนาะค่าไล่3กับค่าไล่7จะมีเลือดเพิ่มขึ้น 10% ครับปรับเลือดเพิ่มขึ้นมาก็คือปกติสมมุติว่าเลือด300ก็จะกลายเป็น330เลือด400ก็เป็น440 10% แล้วเนาะซึ่งไอ้ 10% นี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเวอร์ขนาดนั้นก็ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับไม่ได้แบบส่งผลเวอร์วางขนาดนั้นกับอีกอย่างนึงก็คือไอ้เจ้าค่าไล่7เนี่ย Stack of Monster Book of Monster เนี่ยจะ
ปรับเปลี่ยนการวางด้วยนะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่ามันปรับเปลี่ยนยังไงครับมานี่ครับปกติผมก็ไม่แน่ใจว่ามันวางยังไงนี่ไงเห็นไหมเส้นเปลี่ยนไปเนาะกลายเป็นว่ายิ่งปลาไก่มันยิ่งแย่งตัวซึ่งดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะปกติสมมุติว่าเราอยากจะส่งไปกัดตัวนึงเนี่ยหรือกัดเขาอะไรเงี้ยเราก็จะส่งไปที่เดียวกันแต่ถ้าอย่างนี้กลายเป็นว่าสมมุติว่าเราเล็งแบบเนี้ยมันจะไปกันคนละที่นะอาจจะทำให้เคลียร์ยากขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคอนฟิกไอเขาเรียกอะไรใช้ไฟใช้นู่นใช้นี่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันประมาณนั้นก็อาจจะถือว่าดีขึ้นรอดูต่อไปครับใบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่นะกับการที่แบบมันแยกกัน3ใบแบบนี้ได้ Monster Book of Monsters แต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมปล่อยไปมันก็ไปทีเดียวกันอยู่ดีวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ปรับเปลี่ยนมาประมาณนี้ครับโอเคนอกเหนือจาก5ใบนั้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกอย่างนึงนะแต่อันเนี้ยเปลี่ยนเมตาแน่นอนมีผลกับเกมแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่มีผลแน่ๆผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยพอสมควรนั่นคือ Echo Dumbledore Echo Dumbledore จะลดค่าไร่ที่ต้องใช้ไม่ใช่ค่าไร่ค่ามานาที่ต้องใช้ในการเก็บสแต็กเพื่อวนการ์ดเนี่ยเพื่อเสกการ์ดพิเศษของมันเนี่ยน้อยลง2หน่วยครับซึ่ง2หน่วยเนี่ยสมมุติว่าเรามองว่ามันมี4ขั้นใช่ปะ4ขั้นก็คือ8หน่วยนะแล้วปกติดัมเบิลดอร์ไปถึงขั้นสุดท้ายยังไงก็มีครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ใช่ไหมสมมติตีกลมๆไปว่าเราได้สัก6ครั้ง6ครั้งหายไปขยังละ2ก็คือ12หน่วยเลยนะ12หน่วยนี่แทบจะเท่ากับ1ครั้งในการวนของมันเลยนึกภาพออกไหมแปลว่าดัมเบิลดอร์จะเสกการ์ดได้ง่ายขึ้นไปถึงเลทเกมได้ง่ายขึ้นครับและในโซโล่เนี่ยจาก14เหลือ12นะค่าไล่ที่ต้องใช้ในโซโล่คือ14หน่วยเหลือ12หน่วยเท่านั้นเองครับก็คือว่าเร็วขึ้นมากๆส่วนในดูโอจาก16เหลือ14นะก็คือลดเท่ากันเลยลดอย่างละ2หน่วยประมาณนั้นครับซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นเด็กดัมเบิลดอร์ที่ใส่คอนฟิงโก้ไปด้วยซึ่งบุ๊กผมใส่อยู่แล้วนะผมเอาไปขุดหมอกเอาไปกัดเธอจิ๋วเอาไปกัดอะไรก็ตามแต่ที่อยู่แผงหลังเขาผมใส่อยู่แล้วแต่ปกติคอนฟิงโก้เนี่ยจะเป็นใบที่ผมไม่ค่อยชอบใส่ครับเพราะว่าถ้าเจอเวทมันจะเล่นยากมากๆและอย่างก็คือค่าไล่มันค่อนข้างสูงครับซึ่งเลเวลผมก็ไม่ได้เยอะมากนะตอนก่อนหน้านี้นะอันนี้มันเพิ่งมา13แล้วก็กำลังจะขึ้น14ปกติมันจะรู้สึกเบาๆมันจะรู้สึกไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยแต่วันนี้ไหนๆก็เจอแซลมอนเยอะอยู่แล้วแหละในแพทช่วงนี้เนาะในเมตาประมาณนี้เราก็พกไปด้วยแล้วก็ไปลองความสามารถใหม่มันด้วยเผื่อเราได้เจอโล่ได้เจออะไรเราก็จะได้ดูกันว่ามันจะชิ่งมากน้อยแค่ไหนครับ3ใบเดิมคีย์หลักของดัมเบิลดอร์ของผมนะคนอื่นอาจจะไม่ได้ใส่กันนิฟเลอร์Golden Snitch แล้วก็ Lottie Turner ไปปั๊มมานามันจะไม่ได้ช่วยยื้อเกมเท่าไหร่มันจะปั๊มมานาเพื่อให้ไปเลทเกมได้เร็วขึ้นครับแต่เราก็ต้องบาลานด้วยเราก็ต้องมีการ์ดยื้อเกมด้วยอย่างเช่น Nebulas โล่แล้วก็ Ventus Ventus นี่คือชอบมากๆหลังจากที่ได้ลองเล่นในไลฟ์สตรีมนะเวลาเจอซัมมอนเนี่ยผลักออกไปก่อนผลักออกไปก่อนโอ้โหมันมากๆครับมันค่อนข้างจะเก่งเลยนะสำหรับการเจอซัมมอนในช่วงเมตานี้ลอยเอาไปเล่นกับวิสแบงท้ายเกมได้แล้วก็เป็นการ์ดสามัญที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วเนาะเวลาเอาไปขัดคุกน้ำขัดอะไรของเขาได้หลากหลายครับเดอะมอนเตอร์บุกมอนเตอร์ก็พูดไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้โล่ใช้ยื้อเกมอ่ะเปเทวินสามารถปรับเปลี่ยนเป็นใบอื่นได้เนาะเปิดเกมมาอยากใช้รอนอยากใช้อะไรก็ตามแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยครับลอตตี้เทิร์นเนอร์ก็ปั๊มมานาอย่างที่เคยพูดกันตลอดลูเวียสแฮกิดสามารถสับเปลี่ยนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ได้แต่ว่าลูเวียสแฮกิดอันนี้ผมเลเวลเยอะกว่าเพราะมันเป็นการพ่วงก็เลยเอามาท่านสังเกตดีๆการ์ดค่าเฉลี่ยของผมก็จะอยู่ประมาณที่14เนาะก็จะทำให้ดัมเบิลดอร์เวลาเสกสายฟ้าวิดแบงอะไรก็ตามก็จะเป็นเลเวล14ครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับผมเองนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันในดูโอนะว่าเกมจะเป็นยังไงครับผมจะไปเล่นในดูโอก่อนเพราะว่าช่วงต้นซีซั่นเนี่ยโซโล่น่าจะมีแต่ปีศาจที่แบบไม่อยากจะเจอมากๆครับมาครับเกมแรกเราเจอกับอุ้ยมีเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ปรับเปลี่ยน UI ด้วยนะเจอคนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้โหการ์ดเลเวลแต่ก็ไม่แปลกใจครับช่วงต้นซีซั่นเนี่ยอย่าเพิ่งพยายามทรายฮาร์ดกันมากนะไม่งั้นจะเครียดกันเกินครับพยายามเล่นชิลๆไปก่อนเพราะว่าคนแรงสูงๆแต้มสูงๆเนี่ยก็ตกกันลงมาอยู่ที่เดียวกันกับเราเนี่ยแหละฮะโอเค casting cards soon head to the temple อุ้ยเพื่อน now what do you want now you're in trouble
โอ้โหเขาวางแฝดมาพอดีนะตรงเนี้ยโอเคเมื่อกี้ผมจะปาคันฟิงโก้ใส่เฮอร์จิ๋วเขาฮะเป็นอะไรแล้วก็ไปเป็นไปเรื่อยก่อนครับเราเจอกับแฮร์รี่1แล้วก็ข้างล่างเป็นเบลาทิกเนาะแฮร์รี่เขาเอาเยอะเลยครับแฮร์รี่คนข้างบนเขาเอาเยอะเลยครับเนี่ยพอมาเจอกับพวกโอ้ยผมกดผิดใบว่ะพอมาเจอกับพวกสายเวทเนี่ยพวกการ์ดไอ้สเปลบางใบเราจะไม่ค่อยได้ใช้ครับอุ๊ยโอ้โหไล่ไม่ออกด้วยอะไรวะ I hope I was at least a little helpful atmosphere charm Nick I'm too old for this side along apparition nebulous apparition nimbus it pulls him locomotor protego totala golden snake ครับเราเล่นเซฟกันคิดนิดนึงเฮ้ยฝ่ายเขาเล็งเราอย่างชัดเจนเนาะเอ็กซ์ตาร์เซนมอนสเตอร์บุ๊ก protego totalaมาเราถึงยังเราถึงเลดเกมแล้วครับผมว่าผมต้องเอาอันนี้ว่ะต้องใช้เป็นทันเดอร์สตอมรัวๆครับอันนี้นี่ครับใช้มันก็ไม่เด้งกับข้างในโล่อยู่ดีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่างกันไปยังไงครับเพื่อนทำไมเซ็กต้องอย่างนั้นล่ะไปครับ Thunderstorm รัวๆเรามาถึงเลดเกมแล้วนะเรามาถึงเลดเกมแล้วเขาฆ่าเราไปได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับโอเคProtego Totalum เขาจะเดินมาซัดเราอีกแล้วธันเดอร์สตอร์มครับเราเอาแฮร์รี่เขาออกก่อนได้นะเพื่อนมีอะไรขุดหมอกไหมเออนั่นแหละเรียบร้อยธันเดอร์สตอร์มฮะสุดยอดเพื่อนเราใจเย็นดีมากนะมาครับเกมที่2อุ้ยเจอกับคนเดิมเพื่อนเราคนเดิมนะครับผมจำไม่ผิดแต่อีก2คนฝั่งนู้นใครเอ่ยน่าจะเป็นเมนสเนปกันทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหดูเลเวลการ์ดดิฮะเหมือนผมหลุดมาอยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้นะโอเคWhat do you want? โอเคเพื่อนเคลียร์ไปครับ Confringo. Here goes. What do you want? Now you're in trouble. เราพยายามเคลียร์ร่างปอมเขาก่อนอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเรามีนี่ครับพัดออกไปก่อนได้อะไรดีสุดทองลมน่าจะดีสุดเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนะโอเคคอนฟิงโก้เราได้ใช้ครับตานี้เนี่ยคอนฟิงโก้ผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะนี่ดูคอนฟิงโก้เพื่อนครับอะไรดีอะไฟน่าจะดีสุดอ่ะแล้วผมโลให้เพื่อนด้วยอดิอ้าวเราเพื่อนเรียกคาวปี้มาครับเราพัดกลับไปครับเจ้าปูน้อย
ล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตซ่อนโดนเราไม่เป็นไรครับที่เรากลัวคือโดนเพื่อนเอ้ยโดนล็อตตี้เพื่อนมาอะไรน่ะอ๋อเพื่อนฮะงงเพื่อนอะไรเกเซียสเลยครับตานี้เกเซียสคุ้มมากฟันปิงโก้วันไปอีกทีนึงคุ้มตานี้ไม่ใช่เพราะซัมมอนแต่ว่าเป็นเพราะเฮ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะปิดเกมไปเลยปะเมื่อกี้เขายืนคู่กันผมปิดเกมได้เลยนะปิดเกมแบบสวยไอ้ตาที่ผมแบกเพื่อนบ้างหรือเปล่าไม่เกี่ยวเนาะน่าจะเลเวลด้วยฮะเพื่อนมาวิเกมนึงเจอกับอุ้ยลุงเต่าชื่อคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในเฟซใช่ไหมคนไทยปะเอมิเซสแล้วก็ปีโปผมอยู่โลกอะไรครับเนี่ยนี่เราแพ้ไปแล้ว1ตานะเพราะว่าเพื่อนที่แบกเรา2ตาแรกไปอยู่อีกฝั่งนึงฮะโอ้โหเลเวลสู้เขาไม่ได้จริงๆนะเพื่อนเรา18ทุกใบเพื่อนเราหมายถึงเพื่อนในเกมอ่ะไอ้เพื่อนที่เจอเฉยๆคอนฟริงโกไปครับแล้วก็ลมพัดด้วยโอเคเราเปิดเกมได้ค่อนข้างดีนะวิโยนไม่ถึงเฮ้ยทันโอเคทันอยู่แต่ว่าอ๋อโอเคทันอยู่อันนี้ดีสุดก็น่าจะเป็นทองลมฮะโดนคู่ไปเลยแล้วเดี๋ยวท้ายเกมผมสามารถเล่นกับเจ้าที่อะไรนะลากมายังไงก็ไม่ถึงเราครับเพราะงั้นเราต้องทำอะไรเฮ้ยโอ้โหมันไม่เด้งไม่เป็นไรเราขออนุญาตหาอะไรดีอะอันนี้ไหมอันนี้แล้วกันง่ายๆนี่พัดทิ้งไปครับNicola. Sorry, mate. I'm done for. Shall we begin? Incendio. Potato Kotal. Low time. Wait. ฮะหายไปเลยนี่ปะมันคือประมาณนี้ปะหรือว่ายังไงวะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คอนฟิงโก้ไปครับอุ๊ยอะไรวะหน้าเกิดใหม่ในโลกเดิม All right, everyone. โอเคให้เดเรเตอร์ให้เดเรเตอร์ช่วยไปตานี้นี่ไงยังไงดีพี่พี่ไฟเพื่อนก็เดินเพื่อนโดนไม่พักเลยเพื่อนบอกผมสามารถทันเดอร์สตอมได้แล้วนะมาครับตานี้แล้วเรากำลังเลี้ยงเลือดกันอย่างตึงๆถ้าสังเกตดีๆผมกำลังเลี้ยงเลือดกันอย่างตึงๆขอทิ้งโก้มันไปก่อนครับแล้วผม Thunder Storm รัวๆเป็นตัดไปเลยยังไง2คนนั้นแล้วผมปาดับเรียบร้อยแต่ถึงจะมาถึงเรทเกมเร็วขึ้นแต่ว่าพอเราเจอกับคนเลเวลเยอะเนี่ยอีกฝ่ายเขาไม่ถึงเรทให้เรานะฮะมาครับอีกเกมนึงเจอกับเอ๋อันที่ไม่ออกซาซากิโยอันนี้คนซาซากิโยนะแมกกามอนโอเคเลเวลเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยแต่ว่าเด็กไหนที่เจอกับเรื่องเลเวลเนี่ยเราก็สู้เขายากอยู่แล้วเนาะยิ่งเป็นดัมเบิลดอร์ที่อยากเลดก็อาจจะไปเลดยากหน่อยครับเรื่องปกติเฮ้ยเขาบุญครับเหรอบุญครับไม่ได้ยินเสียงได้ยินแบบตอนมันเต้นแล้วนะ
Confringo เราวางได้ด้วยแล้วเนาะตอนนี้ด้วยครับโอ้โหการ์ดไม่ดีเลยอ่ะนี่น่าจะดีสุดโดนซ้ำเพราะว่าเฮอมันใกล้ตายแล้วนะเมื่อกี้เราเห็นอยู่นี่ครับเนี่ยมันจะเดินช้าลงเห็นปะจะเดินช้าลงนิดนึงแต่ว่าเพื่อนได้เบิ้ล2ใบนะถือว่าคุ้มค่าแล้วครับอ้าวแล้วผมพัดพอดีไงโอเค everyone we're in this together now Tego Total นี่แน่แล้วผมก็เดินออกนี่มาลองดูเขามีโล่แล้วไงต่อบ๊า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 ต่างอย่างเดิมไหมครับมันต่างอย่างเดิมไหมเขาไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงมั้ยน่ะเขาบูนคราฟอยู่ข้างล่างนะเพื่อนเออแย่แล้วฮะเขาบูนคราฟได้2ครั้งแล้วโอเคมาThunderstorm. Thunderstorm. Thunderstorm. เลยครับ Number 2000. ครั้งนี้ผมไม่ให้นะนี่ผมไม่ให้ครับครั้งสุดท้ายนี่ห้ามเลยครั้งสุดท้ายนี่อย่าหวังว่าจะได้ครับเพราะว่าวิสแบงเราแค่2มานาเท่านั้นเองฟินิกก็โดนไปก่อนฟินิกก็โดนไปก่อนผมเล่นที่คนแล้วนะเพื่อนก็เล่นที่คนนะครับเพื่อนดูละเพื่อนมีอะไรปะเพื่อนมีอะไรไหมคนข้างบนคนข้างบนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับทางนี้ Confringo โอเคโอเคจะเดินไปไหนไหมไม่เดินแต่ว่าบูฟหมดครับบูฟหมดแล้วคนนี้บูฟหมดแล้วมาเรามาดูกันว่าท้ายเกมเขาจะสู้ผมยังไงท้ายเกมจะสู้ผมยังไงอะเดท้ายเกมจะสู้ผมยังไงอ่ะเพื่อนจังหวะนี้เดี๋ยวผมช่วยเคลียร์ตรงนี้ให้เพื่อนนะคุ้มๆเลยครับมาวิสเบงอีกฝ่ายพลาดอย่างเดียวคือเลดเกมเกินไปครับยังไงดัมเบิลดอร์เลดเกมไม่มีใครสู้ได้นะแค่เลดก่อนเลดหลังแค่นั้นเองครับเกมสุดท้ายเจอกับบับเบิลกัมลีน่าแล้วก็มาโรนี่ชอยชเวปะถ้าเป็นมันคือชเวมั้ยถ้าเป็นเกาหลีโอเคแต่อีกฝ่ายแรงแพตตินัมนะเหมือนครั้งนี้เราจะเจอกับคนแรงต่ำกว่าฮะเวลาทิกแล้ว1เอโอเคถือว่าเซฟเลื่อนไปได้เยอะอยู่ครับแล้วก็คอนฟิงโก้ไป
แต่วางต้นไม้ตึงอยู่นะวางต้นไม้สันหลังเลยแล้วเขาวางไอ้นี่แล้วเนาะเขาวางครบทั้งคู่แล้วครับคอมพานีนเราค่อยลง8ปกติผมจะกลัวรอนนะแต่เมื่อกี้เขาวางรอนไปแล้วอันนี้ดีไหมน่าจะดีอ่ะคนข้างล่างคนข้างล่างเป็นอะไรคนข้างล่างเล่นอะไรเรายังไม่แน่ใจข้างล่างเล่นอะไรเรายังไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆเล่นมีขาดอีกไว้ปะโอเคไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเลเวลด้วยนะฮะอีกฝั่งน่าจะสู้เรายากมากเพราะว่าเพื่อนเราก็เหมือนเลเวลจะตึงนะส่วนผมเนี่ยไม่ได้ตึงที่เลเวลโอ้โหฝีมือล้วนๆหยอกเพื่อนเราเป็นนิ้วแต่ขอดูหน่อยไม่ได้ดูสักทีว่าคนนี้เป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะเด็กก็ได้มันไม่ขึ้นตอนลมโกเลมก็น่าจะไม่ใช่แคกริดเนาะนิ้วก็ไม่น่าใช่ปะเอาเป็นแฝดโอเคเอาไปก่อนเลยที่แฝดที่แฝดก็เอาไปก่อนเรียบร้อยครับอันนี้เรื่องเลเวลล้วนๆนะน่าสงสารอยู่แต่ช่วงแรงต้นๆซีซั่นแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นให้ดูว่าดัมเบิลดอแล้วก็การ์ดที่ปรับมาใหม่เนี่ยเป็นยังไงจริงๆสายฟ้าเราก็ได้เล่นนะถ้าสมมติว่าใครสังเกตแต่ว่าเท่าที่ดูเกมเนี่ยเห็นไหมคอนฟิงโก้ก็เหมือนจะไม่ได้พีคมากมายขึ้นไปขนาดนั้นเนาะ Book of Monster 3ใบเราก็ได้เล่นครับไม่ใช่ได้เล่นได้เจอ Book ใบเดียวเราก็ได้เล่นคอนฟิงโก้เราเล่นสายฟ้าเล่นเฮอร์จิ๋วเราก็ได้ดูครบ5ใบเลยอ่ะสรุปก็คือครบ5ใบเลยรวมถึง Echo ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเมตาไปมากหรอกเพราะว่าสุดท้ายเราเกมก็ยังเหมือนคล้ายๆเดิมเห็นไหมไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยดัมเบิลดอร์มันเก่งเวอร์เกินบุ๊กเก่งเวอร์เกินเฮอร์เก่งเวอร์เกินหรือใบไหนเก่งเวอร์เกินไอใบที่เก่งอยู่เนี่ยกระเป๋าอบิเกลโกเลมอะไรพวกไข่มังกรอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเมตาอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยังเก่งเหมือนเดิมเนาะผมก็ไม่รู้สึกว่าการปรับครั้งนี้มันจะช่วยอะไรได้เท่าไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้5ใบกับเอโคเนี่ยเขาปรับทำไมไอ้เอโคเนี่ยยังพอเข้าใจอยู่เพราะว่ามันจะส่งผลต่อเด็กทุกเด็กที่เป็นดัมเบิลดอร์นึกภาพออกไหมแต่การ์ด5ใบเนี่ยปรับมาแค่นั้นผมรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ครับเอาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดัมเบิลดอร์ก็น่าจะเก่งขึ้นจริงๆนะแต่ว่าเก่งมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูเมตากันต่อไปครับ2มานาเนี่ยมีผลมากๆเนาะอย่างที่บอกไปเลยว่า4ครั้ง5ครั้งมันก็อาจจะเป็น8มานา10มานาที่ลดลงมาก็ทำให้ไปถึงเรทเกมได้เร็วขึ้นครับเพียงแต่ว่าไอเกมที่ผมเอามาให้ทุกคนดูกันเนี่ยบางทีเราไปเจอเลเวลสูงกว่ามันก็ยังแพ้อยู่ดีเนาะมันไปถึงเรทเร็วขึ้นก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังแพ้เรื่องเลเวลอยู่ดีหรือแม้กระทั่งไปเจอกับคนเลเวลต่ำกว่ามันก็เลยง่ายเนาะถ้าสมมุติว่าเจอกับคนเลเวลเท่ากันสมมุติว่าปรับบาลานซ์โหมดเหมือนในการแข่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดัมเบิลดอร์2มานาที่หายไปในทุกๆครั้งที่จะต้องเก็บสแต็กเนี่ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนครับรอดูเมตากันต่อไปเนาะว่าทุกคนเล่นมันไปแล้วเรารู้สึกว่าดัมเบิลดอร์มันเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็สามารถรอดูแล้วก็รอติดตามกันต่อไปได้ครับก็ใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใบไหนปรับดีไม่ดีหรืออยากให้ปรับใบไหนแต่คำว่าอยากให้ปรับใบไหนน่าจะมีกันทุกคนแล้วเดี๋ยวรอชมกันในคลิปต่อไปครับสำหรับการ์ดใหม่การสุ่มการ์ดใหม่น่าจะไปอยู่ในคลิปหน้าเนาะรีวิวน่าจะอยู่ในคลิปหน้าเลยครับก็รอติดตามชมกันต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยครับสำหรับแบบนี้ก็สวัสดีครับ